หลายท่านอาจคุ้นเคยหรือเคยเห็นในหนังที่มีคนมาบอกว่ามีผีมาเข้าร่างแล้วไปทำนู่นทำนี่โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องผีตนหนึ่งก็ยังพอว่าแต่ถ้ามีผีถึง24ตนในร่างเดียวกันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นและทางการแพทย์คิดว่าเป็นโรคอะไรมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เรากลับมาในเรื่องของเรื่องลึกลับทางการแพทย์นะครับเรื่องลึกลับทางการแพทย์เนี่ยเนื่องด้วยใกล้วันฮาโลวีนเนี่ยก็มีคนถามเข้ามาว่าหมออยากฟังเรื่องผี แต่หมอคิดว่านะเรื่องนี้น่าสนใจกว่าจริงๆมันก็คล้ายๆคลึงกับอาการผีเข้าเหมือนกันแต่เป็นผีเข้าแล้วให้ไปทำนู่นนี่นั่นโดยที่ตัวเจ้าของร่างเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วปรากฏว่าเคสเนี่ยพบในอเมริกาและเป็นเคสแรกที่ศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดจากการที่ตัวเองเนี่ยมีคนอื่นหรือวิญญาณตนอื่นมาเข้าร่างและไปทำนู่นทำนี่โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ใช้คำว่าThe first persons in American history to successfully use multiple personality disorder as a defense for violence in court. น่าสนใจใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าเราไปทำผิดอะไรมาแล้วเราบอกว่าผมไม่ทราบเลยจริงๆผีเข้าแล้วไปทำรอดได้เฉยเลย เรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจของเคสนี้กันเริ่มเรื่องเลยเนี่ยก็คือคนในภาพเนี่ยเขาชื่อบิลลี่มิลลิแกนบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยเขาอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งมีตำรวจมาล้อมที่หน้าห้องเลยแล้วก็บอกว่าขอจับกุมเขาเขาบอกว่าเมื่อผมไม่ทำผิดอะไรมาครับบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในการข่มขืนผู้หญิงเนี่ยในรั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่องกัน3รายบิลลี่เขาบอกว่าผมไม่ทราบผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุผมอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นผมไม่ได้ทำปรากฏว่าเฮ้ยตำรวจโชว์หลักฐานแล้วก็เอาตัวบิลลี่เนี่ยถ่ายภาพแล้วก็ไปให้เหยื่อดูเหยื่อที่ถูกข่มขืนชี้ตรงกันเลยบอกว่าคนนี้แหละเป็นคนข่มขืนบิลลี่ก็โอ้หลักฐานมัดตัวขนาดนั้นก็ยังปฏิเสธอยู่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำแต่มันมีเรื่องที่ค่อนข้างแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยที่ถูกข่มขืนเนี่ยเขาให้การไม่ตรงกันเขาบอกว่าคนนี้จริงหน้าตาแบบนี้จริงแต่ลักษณะการพูดจาไม่ใช่แบบนี้คนแรกที่ถูกข่มขืนบอกว่าเป็นผู้ชายคนนี้แหละหน้าตาแบบนี้แต่เขาพูดอังกฤษสำเนียงเยอรมันไม่น่าจะใช่คนนี้หรือเปล่าแต่ก็หน้าตาคนนี้แหละอีกคนนึงบอกว่าเอ้ยจริงๆเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่พอหลังจากข่มขืนเสร็จเนี่ยกลายเป็นเด็กอายุ3ขวบพูดจาน่ารักคล้ายเด็กหญิงอายุ3ขวบเลยทุกคนต่างงงว่าเอ๊ะทำไมให้การไม่ตรงกันคนคนนี้มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยชี้หน้าตรงกันแล้วว่าคุณแน่นอนและไปตรวจลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นลายนิ้วมือของบิลลี่มิลลิแกนที่สำคัญบิลลี่มิลลิแกนมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนหน้านี้เช่นลักเล็กขโมยน้อยและมีประวัติข่มขืนเขาเลยดิ้นไม่หลุดอย่างไรก็ตามระหว่างรอขึ้นศาลเนี่ยบิลลี่ก็ถูกขังเดี่ยวอยู่ในห้องขังแล้วเขาปรากฏว่าพยายามฆ่าตัวตายโดยการทำลายไอ้ฝาชักโครกแล้วเอาไอ้ตัวเศษฝาชักโครกที่เป็นกระเบื้องเนี่ยพยายามกรีดข้อมือผู้คุมมาเห็นก่อนผู้คุมก็ห้ามไว้คราวนี้มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาว่าพอมีคนพยายามฆ่าตัวตายเกิดขึ้นทางอเมริกาเขาบอกว่าคนพวกนี้สภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะขึ้นศาลหรือเปล่าขึ้นไปให้การหรือเปล่าต้องมีนักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปประเมินว่าคนไข้นักโทษคนนี้พร้อมที่จะขึ้นศาลหรือไม่มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏว่าก็มีอาชีพหนึ่งนะประเทศไทยก็น่าจะมีนะก็คือเป็นนักจิตวิทยาที่เอาไว้สำหรับดูแลคนไข้
เขาก็เข้าไปคุยกับบิลลี่มิลลิแกนพอคุยกับบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยก็รู้สึกว่าแปลกใจว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยระหว่างที่คุยเนี่ยบางทีคุยก็เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งพอพูดไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาแล้วเรื่องที่พูดไปก่อนหน้าเนี้ยคนใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่มาคุยเนี่ยก็พูดแล้วก็จําไม่ได้ว่าเคยพูดไปนักจิตวิทยาคนนี้ก็แบบชักสงสัยว่าเอ๊ะคนคนนี้แกล้งทําหรือเปล่ามีปัญหาทางด้านจิตเวชหรือเปล่าเขาเลยทําอะไรบ้างหนึ่งตรวจเครื่องจับเท็จว่าสิ่งที่พูดเนี่ยของบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็ให้ทําพวกเทสต่างๆนะเกี่ยวกับการประเมินทางด้านจิตวิทยามีตั้งแต่1 ถึง 9ข้อนี้เลยอ่ะ Individual Test Group Test Paper Pencil Test Performance Test Language Test พวกนี้เทสปรากฏว่าในการเทสแต่ละครั้งเนี่ยได้ข้อสรุปมาไม่เหมือนกันโดยเฉพาะการเทส IQ ตอนแรกเทส IQ เหมือนบิลลี่เนี่ยจะเป็นปัญญาอ่อนเหมือนสมองเนี่ยเท่ากับเด็กอายุ3 ขวบแต่พอลองให้ทําแบบทดสอบ IQ ใหม่ปรากฏว่าเฮ้ยไอ้นี่ IQ นี่เหมือนอัจฉริยะเลย140กว่าเขาก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ดูภาพให้ดูเทสอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายกันเหมือนไม่ใช่คนคนเดียวทำแต่ว่าเป็นเหมือนอีกหลายๆบุคคลที่ทำเขาก็เลยแบบชักแปลกใจว่าเอ๊ะมันเหมือนโรคหนึ่งหรือเปล่าที่ชื่อว่าโรคหลายบุคลิกคราวนี้นักจิตวิทยาเขาก็ตรวจเองไม่ได้แล้วเขาก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งคราวนี้เนี่ยจิตแพทย์เนี่ยมากันเป็น10เลยนะมากันเป็น10เลยนะครับในภาพเนี่ยมีจิตแพทย์อยู่ประมาณ5-6 คนบางคนไม่ได้จิตแพทย์แต่นี่คือภาพจิตแพทย์ส่วนใหญ่ที่เขามาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยสัมภาษณ์บิลลี่มิลลิแกนเขาบอกอย่างหนึ่งว่าบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยเป็นคนฉลาดแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหลายบุคลิกหรือเปล่าถ้าไม่เป็นคนนี้ก็ต้องได้รับรางวัลออสการ์แน่ๆเพราะการแสดงเนี่ยเนียนมากๆเขาบอกว่าการแสดงของบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยเนียนมากๆหรือถ้าปลอมหรือถ้าโกหกก็ต้องโกหกได้แนบเนียนมากเพราะว่าจิตแพทย์หลายท่านเนี่ย5-6 ท่านเนี่ยมาแบบเป็นระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยเลยนะมาประเมินปรากฏว่าสงสัยเหมือนกันว่าเป็นโรค multiple personality disorder หรือโรคหลากหลายบุคลิกคราวนี้เขาต้องเอาเรื่องเอาเขาเรียกไงข้อสรุปการประเมินขึ้นสู่ศาลว่าศาลเนี่ยจะเห็นว่าอย่างไรศาลพอเห็นหมอหลายคนใช่ไหมระดับ professor ของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยโอเคคุณบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคหลายบุคลิกอย่างไรก็ตามเราจะไม่จำคุกเขาคือจริงๆกฎหมายเหตุการณ์นี้เกิดที่รัฐโอไฮโอนะกฎหมายของรัฐโอไฮโอเนี่ยก็คือการข่มขืนเนี่ยกระทงละ10 ถึง 15 คดีแล้วเขาทำข่มขืนนะประมาณสัก4-5 คดีอ่ะมันก็40 ปีใช่ไหมปรากฏว่าศาลบอกว่าโอเคคุณไม่ต้องจำคุกแต่เราจะส่งคุณไปที่สถาบันจิตเวชเพื่อทำการรักษาเพื่อทำการรักษานี่คือสถาบันจิตเวชชื่อเอเทมอยู่ในรัฐโอไฮโอปรากฏว่าในระหว่างที่เขาทำการรักษาเนี่ยก็มีคนดูแลทั้งนักจิตวิทยาและก็หมอเนี่ยเวียนเข้าไปสัมภาษณ์เขาแต่ทุกคนก็จะสงสัยว่าบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยแกล้งหรือเปล่าแกล้งที่จะเป็นหรือเปล่าทุกคนพยายามจับไต่ว่าบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยใช่บิลลี่มิลลิแกนหรือเปล่าหรือเป็นคนอื่นๆหรือเป็นคนที่แกล้งทำเขาก็มียาที่ชื่อว่า Truth Serum Serum แห่งความจริงยาตัวนี้เนี่ยพัฒนามาในช่วงของเครื่องสงครามเย็นเอาไว้สำหรับพวก CIA ให้พวกจับสายลับได้ใช่ไหมสายลับรัสเซียได้แล้วให้กินแล้วก็เค้นความจริงให้พูดความจริงเรียกว่าซีรั่มแห่งความจริงปรากฏว่าจริงๆมีขายนะ เดี๋ยวนี้พัฒนาแบบฉีดกลายเป็นพัฒนาแบบกินละจริงๆมีขายแต่หมอจิตเวชจะเป็นคนสั่งเท่านั้นนะเดี๋ยวบางคนสั่งซื้อเองแล้วไปให้สามีที่บ้านกินแล้วบอกว่าเก็บเงินไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้น
ซีรัมแห่งความจริงเนี่ยเขาบอกว่าก็ให้บิลลี่มิลลิแกนเนี่ยรับประทานให้ตอนนั้นเป็นแบบฟอร์มฉีดเขาก็ฉีดให้บิลลี่มิลลิแกนก่อนทําการสัมภาษณ์ปรากฏว่าบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยมีบุคลิกซ่อนอยู่อีก24บุคลิกจริงๆ23บุคลิกเดี๋ยวขอท้าความก่อนก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอที่เขาตรวจเนี่ยเขาพบว่ามีประมาณ10บุคลิกที่แตกต่างกันมีเป็นตัวบิลลี่เองมีตัวอาร์เธอร์ที่อายุ22และมีตัวเลแกนอายุ23ซึ่งตัวเลแกนเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบมาเฟียยูโกสลาฟพวกเนี้ยแล้วก็มีตัวอื่นๆมีทั้งผู้หญิงด้วยนะชื่ออลาลาน่านะมีทั้งเอพิลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเขาเรียกไงอาชญากรและมีทั้งนักวิทยาศาสตร์รวมอยู่ในตัวคนเดียวกันเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะบิลลี่นี่แกล้งหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไงว่าให้กินยาที่ชื่อว่าซีรั่มแห่งความจริงเพราะฉะนั้นไม่น่าหลอกได้แต่เราจําได้ใช่ไหมที่หมอเคยพูดว่าบางทีเนี่ยมีการสะกดจิตสะกดจิตให้ย้อนระลึกชาติไปปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาหลายชาติเลยตัวในแต่ละตัวเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอันนี้เอามารวมกันได้นะว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมบุคลิกภาพเนี้ยมันถูกเก็บไว้ในกล่องหนึ่งหรือในเซฟของเราแล้วมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไอ้เซฟเนี่ยมันระเบิดออกมาจิตใจหรือวิสัยหรือนิสัยที่เคยอยู่ในใจเราเนี่ยมันระเบิดออกมากลายเป็นลักษณะบุคลิกที่แตกต่างกันไปมีทั้งหมด23บุคลิกในระหว่างที่เขาอยู่ที่เอเธนเนี่ยบิลลี่เนี่ยก็แสดงความสามารถพิเศษคือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยขายได้รวยเลยนะมีคนสนใจเพราะว่าอุ๊ยเคสนี้เป็นเคสจิตเวชด้วยนะและยังวาดรูปเก่งด้วยขายเนี่ยรูปภาพเนี่ยได้ 3,000 4,000 เหรียญเลยพวกฝรั่งเขาจะชอบเก็บสะสมผลงานแปลกๆใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเอเธนเนี่ยเป็นสถาบันจิตเวชที่ค่อนข้างปล่อยสบายๆเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่เอเธนอาการจะไม่มากเหมือนไปกลับได้อย่างเงี้ยในระหว่างที่บิลลี่เนี่ยอยู่ที่เอเธนเนี่ยพอเขามีเงินสามารถขายภาพได้เนี่ยก็ปรากฏว่าไปซื้อกัญชามาสูบในโรงพยาบาลมาสูบในคลินิกในสถาบันจิตเวชแล้วก็ชวนเจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยสูบด้วยก็เลยกลายเป็นว่าต้องถูกย้ายออกจากสถาบันจิตเวชนั้นไปที่โรงพยาบาลโคลัมบัสซึ่งเป็นสถาบันจิตเวชที่ค่อนข้างเข้มงวดและตัวบิลลี่เนี่ยไปเจอหมอที่ไม่เชื่อว่าบิลลี่เนี่ยเป็นโรคหลายบุคลิกเพราะต้องบอกว่าในสมัยปี1977เนี่ยซึ่งเป็นก่อนเทปเนี่ยมันจะมีหนังออกมาเป็นเรื่องที่ชื่อว่าซีบิลเนี่ยออกฉายปี1976เป็นโรคเกี่ยวกับผู้หญิงคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโรคหลากหลายบุคลิกหมอคนเนี้ยที่อยู่โคลัมบัสก็บอกเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าบิลลี่เนี่ยเรียนแบบหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์กรณีของบิลลี่เนี่ยเกิดปี1977เรียนแบบในหนังหรือเปล่าว่าเป็นโรคหลากหลายบุคลิกเขาก็ทำการรักษาบิลลี่แบบสคิสโซฟีเนียและที่สำคัญคือสมัยนั้นเนี่ยโรคหลายบุคลิกเนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับแต่พอมีทั้งหนังมีทั้งเคสของบิลลี่เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการเขาบอกใช้คำว่าเป็นการระเบิดของโรคหลายบุคลิกเลยคือออะไรก็วินิจฉัยว่าคนนี้เป็นโรคหลากหลายบุคลิกหรือคนที่เป็นอาชญากรจริงๆก็พยายามแกล้งเพื่อให้เป็นแบบบิลลี่เพื่อให้หลุดคดีแบบนี้ก็มีบอกว่าผมไม่รู้ผมไปยิงใครคนนั้นคนนี้ผมไม่รู้ตัวผมเห็นนู่นเห็นนี่มีเสียงมาบอกให้ผมทำเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั่วอเมริกาเลยในตอนนั้นปรากฏว่าพอหมอคนนี้ไม่เชื่อเขารักษาแบบสคิสโซฟีเนียงดยาทุกอย่างจากที่เอเธนส์เลยนะที่เอเธนส์ที่เป็นสถาบันจิตเวชแรกเนี่ยแล้วก็ให้ยักษากินยาแบบสคิสโซฟีเนียปรากฏว่าบิลลี่เขาบอกเขารู้สึกแย่มากอาการไม่ดีแล้วที่สำคัญมีการช็อตไฟฟ้าด้วยปัจจุบันการช็อตไฟฟ้านี่ยังมีอยู่นะในบางสถาบันจิตเวชนะยังมีอยู่บอกว่าเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวเขาโดนย้ายไปคือจริงๆเนี่ยเขาทั้งฟ้องศาลนะให้ย้ายเขากลับมาที่เอเธนปรากฏว่าพอย้ายกลับมาที่เอเธนก็เข้าอีหลอกเดิมก็คือมีปัญหาในเรื่องของความประพฤติทำให้คนรอบๆเนี่ยหรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเอเธนเนี่ย
ที่เป็นมหาเอ้ยที่เป็นสถาบันจิตเวชเนี่ยค่อนข้างหวาดกลัวสุดท้ายก็คือโดนย้ายไปหลายโรงพยาบาลมากแล้วเขาก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลต้องเล่าให้ฟังว่าบิลลี่เนี่ยถูกรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยเกือบ20 ปีนะเขาถูกจำคุกประมาณตอนนี้20 กว่าใช่ไหมโดนรักษาอยู่เนี่ยจนถึงอายุเกือบ40อ่ะแต่ก็มีช่วงที่ออกมาข้างนอกพักแล้วก็กลับเข้าไปแล้วก็หนีแบบนี้แหละซึ่งช่วงที่เขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็หนีเนี่ยมันเกิดเหตุอยู่2 เรื่องก็คือคนที่เขารู้จักและเป็นรูมเมทเนี่ยหายตัวไปไหลล่องลอยหาตัวไม่เจอเคสเดเวนคอกซ์เนี่ยที่หายไปปี79เนี่ยเขาบอกว่าบิลลี่เนี่ยไปเอามอเตอร์ไซค์ของเดเวนคอกซ์เนี่ยแล้วเอามาขายเอามาขี่เล่นแล้วอยู่ดีๆก็มีเงินเป็นฟ่อนๆเลยไม่รู้เอาเงินมาจากไหนแต่ไม่มีใครเจอเดเวนฟ็อกเดเวนคอกซ์ว่าเขาหายไปไหนพอมาถามบิลลี่บิลลี่ก็บอกผมไม่รู้เรื่องเพราะเขามีหลากหลายบุคลิกนี่คุยไปก็ไม่รู้เรื่องเขาก็จะสลับบุคลิกอยู่ตลอดเวลาตำรวจก็ไม่สามารถซักประวัติได้แล้วคราวนี้พอเขาหนีครั้งที่สองก็มีคนหายอีกชื่อว่าไมเคิลแมดเดนไมเคิลแมดเดนนี่เป็นรูมเมทของบิลลี่มิลลิแกนที่ตอนนั้นบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยใช้ชื่อปลอมชื่อคริสโตเฟอร์คาร์ปรากฏว่าไมเคิลแมดเดนเนี่ยเขามีเช็คคล้ายๆแบบเป็นทหารผ่านศึกเนี่ยจะได้เช็คทุกเดือนของอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าไมเคิลแมดเดนเนี่ยหายตัวไปแล้วบิลลี่เนี่ยปลอมลายเซ็นรับเช็คแทนเขาก็สงสัยว่าไมเคิลแมดเดนเนี่ยถูกฆาตกรรมหรือเปล่าแต่ไม่มีใครสามารถที่จะเค้นความจริงจากบิลลี่ได้มีแค่ต้องสงสัยและศพก็หาไม่เจอด้วยตอนช่วงท้ายชีวิตของบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยเขาอยู่จนอายุประมาณ59เลยนะตอนช่วงหลังๆเนี่ยพอเลยอายุ40เนี่ยบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยเขาบอกว่าการรักษาเนี่ยประสบความสำเร็จเขาหลอมรวมคาแรคเตอร์ประมาณ23คาแรคเตอร์เนี่ยให้เหลือเพียงคาแรคเตอร์เดียวโดยโรคนี้เนี่ยโดย multiple personality disorder หรือโรคหลากหลายบุคลิกเนี่ยเขาบอกว่าพอเลยอายุ40ไปอาการมันจะดีขึ้นบุคลิกเนี่ยจะหลอมรวมกันเหลือบุคลิกเดียวแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาทำเงินช่วงอายุเยอะแล้วอ่ะเขาก็ขายชีวประวัติของเขาที่มีนักเขียนเนี่ยมาเขียนไว้นะได้เงินทองมากมายเลยในช่วงชีวิตสุดท้ายเนี่ยบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งนะซึ่งตอนป่วยเนี่ยหลานสาวมาคอยดูแลหลานสาวเนี่ยสนิทกับบิลลี่มิลลิแกนมากบิลลี่มิลลิแกนก็พูดกับหลานสาวว่าหนูลุงไม่รู้ว่าลุงจะต้องตกนรกหรือเปล่าหลานสาวก็บอกว่าลุงเป็นคนดีลุงจะต้องได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนบิลลี่มิลลิแกนก็เงียบไปแล้วก็พูดว่าลุงฆ่าคนมาหลายคนมากเลยนะหลานสาวก็ตกใจไม่รู้ว่าไอ้นี่คือคำสารภาพที่แท้จริงของบิลลี่มิลลิแกนก่อนตายหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหนังสือของบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยกลายเป็นหนังมากมายหลายเรื่อง The Crowded Room เนี่ยกำลังออกฉายอยู่เลยนะอยู่ใน Apple TV หรือหนังเรื่อง Split นะที่ M. Night Shyamalan เนี่ยเอาเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งของชีวประวัติของบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยเอามาเป็นไอเดียในการสร้างหนังโดยเจมส์แม็กซ์วอยเนี่ยเป็นคนเล่นแล้วก็มีหนังหลากหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Multiple Personality Disorder แต่สำหรับหมอนะหมอดูเรื่องของบิลลี่มิลลิแกนนะทั้งสารคดีดูประมาณ2 รอบหมอคิดว่าบิลลี่มิลลิแกนเนี่ยเขาเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังที่ชื่อว่า Sibyl อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าหนังที่ชื่อว่า Sibyl เนี่ยเป็นหนังแรกเลยที่บอกเกี่ยวกับคนหลากหลายบุคลิกซึ่งมันฉายปี76แล้วอาการของบิลลี่มาเป็นปี77ก็ออกมาเชื่อว่าเขาน่าจะเรียนแบบพฤติกรรมจากในหนังหรือได้หนังมาเป็นแรงบันดาลใจนะอย่างไรก็ตามโลกหลากหลายบุคลิกนั้นจริงๆแล้วมีจริงๆนะหมอจิตเวชเขาก็บอกว่ามันมีจริงๆหมอลองคุยกับหมอจิตเวชแล้วหมอจิตเวชเขาก็บอกว่าโลกหลากหลายบุคลิกแน่ๆเลยเนี่ยจะต้องมีมากกว่า1บุคลิกและบุคลิกทั้ง2อันเนี่ยไม่รู้จักกันบางคนบอกว่าเอ้ย
ในตัวผมเนี่ยก็มีทั้งความคิดที่ดีความคิดและที่ไม่ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นสองบุคลิกหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าบางทีอารมณ์อยากจะร้องเพลงกับบางคนกับอารมณ์อยากจะอยู่เงียบๆไม่อยากคุยกับใครอันนี้หลากหลายบุคลิกหรือเปล่าบอกไม่ใช่เขาบอกว่าต้องเป็นบุคลิกที่แตกต่างกันและไม่รู้จักกันอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าหมอเกมคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งบอกเป็นเกมมี่อย่างเงี้ยแล้วแต่งหญิงเลยอย่างเงี้ยนะมาออกเป็นคลิปอย่างเงี้ยอันเนี้ยสองบุคลิกนึกออกใช่ไหมสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ